วานที่เป็นข่าวต่อเนื่องครับเรามาสรุปเหตุการณ์เรื่องของเพลิงไหม้ที่มาตาภูพัตอนนี้นะครับก็บอกว่าดับสนิทแล้วนะครับโดยมีการเขาเรียกว่าไหม้กว่าแดชั่วโมงเต็มครับโดยเป็นการไหม้นะครับของบริษัทมาตาพุทธแท้งเทอร์มินอลครับแล้วก็พบนะฮะมีผู้เสียชีวิต1รายครับบาดเจ็บ5รายครับโดยวันนี้ครับท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับคุณพิมพ์พัฒนานะครับการลงพื้นที่ ขอโทษประชาชนนะแจ้งสภาพอากาศตอนนี้นะครับแถวๆนั้นคือยังปกติ<ะ>ไม่มีคุณไม่เรียกว่าไม่มีสารพิษที่จะทาให้กระทบกับสุขภาพร่างกายครับแล้วก็สั่งเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยครับด้านคุณพิมพาทัฒานี่งานไม่แผ่วเลยนะคะคมีเรื่องมีราวม,มาโดยตลอดก็เห็นใจนะคะขณะที่นายกรั็มนตรีค่ะกำชับทุกภาคส่วนนะคะให้มีการป้องกันปราบปรามวันเกิดเหตุซ้ำรอยซ้ําค่ะขณะที่โซเชียลนะคะชื่นชมค่ะวันนี้จะเห็นเกือบทุกฟีดเลยพนักงานหนุ่มนะคะที่สละชีวิต ปิดวาวถังค่ะส่วนกระทรวงแรงงานก็เตรียมชดเชยผู้เสียชีวิตนะคะเกือบ2ล้านบาทค่ะ,คะกรณีนะคะเหตุเพลิงไหม้นะคะถังบรรจุสารนะคะไพโรไซลีดค่ะแก๊สโซเดียมบริษัทมัตาพุทธแทงค์เทอร์มินัลจำกัดนะคะที่นิคมอุตสาหกรรมมัตาพุทธจังหวัดระยองที่เมื่อวานได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนะคะก็มีไฟลุกไหม้ค่ะร่วม8ดชั่วโมงเลยทีเดียวถึงจะมีการสกัดเพลิงไว้ได้ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บหรายค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่า ถังสารเคมีที่ถูกไฟไหม้ไปหนึ่งถังส่วนถังที่สองเนี่ยลุกลามไปบางส่วนทางนี้ถัทงที่เกิดไฟไหม้นะคะเป็นถังบรรจุก,กา๊าซขออภัยค่ะสารสารโซลีนนะคะขนาดความสูง18เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง30เมตรบรรจุได้นะคะ2,500ลูกบาทเมตรส่วนทางที่2นะคะก็พบว่ามีขนาดเท่ากันแต่เป็นสารคนละประเภทกันส่วนผู้อุยุกนะคะที่มากกว่า400คนก็ได้เดินทางกลับกันหมดแล้วค่ะหลังจากสามารถควบคุมเพลิงไว้ตามที่ได้มีการเสนอไป แล้ววันนี้ค่ะเวลา10บนาฬิกาค่ะนางสาพิมพัฒาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางไปรับฟังรายงานชี้แจงเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้มีการระบุว่า ต้องขอโทษประชาชนโดยรอบนะคะแล้วก็ชาวระยองด้วยและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือกันสามารถทําได้ตามมาตรการที่วางไว้คือการคืนพื้นที่ได้เร็วที่สุดเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยแหละคะ่ะรวมถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งทางบริษัทพร้อมจะเยียวยาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งก็จะมีกรนอแล้วก็ทางจังหวัดก็พร้อมช่วยเหลือค่ะส่วนเรื่องของวิธีการจัดการคงต้องใช้เวลาว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงต้องใช้เวลาในการทำงานเพื่อเกิดผลที่ชัดเจนการเกิดเหตุซ้ำจะต้องมีการเข้มงวดกับมาตรการต่อไปค่ะท้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่นะคะหลังจากสงบค่ะไฟนะคะก็ได้มีการไหม้ถังนะคะสารโซลินไปเพียง1ถังเท่านั้นขณะที่คุณภาพนะคะบรรยากาศก็พบว่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจํานวน3จุดได้แก่นะคะจุดตรวจสถานีอมรมัยตากวนจุดตรวจสถานีนะคะหนองเสือเกือกและก็จุดตรวจสถานีเทศบาลเมืองมาตาพุธ อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะครับคุณพิมพ์พัฒนายังระบุว่าในส่วนของผู้จะรับบาดเจ็บ5รายแล้วก็เสียชีวิต1รายครับเบื้องต้นทางบริษัทนะครับยืนยันว่าจะดูแลและเยียวยาอย่างเต็มที่ครับและที่ันครับได้มอบเงินส่วนตัวนะครับขออภัยครับได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีการกำชับนะฮะทางการนิคมอุตสาหกรรมให้กำกับดูแลการประกอบกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดและรัดกุมมากขึ้นครับอีกทั้งต้องกำกับให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับตามพรบรโรงงานพศส5 3 5ที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมอย่างจริงจังด้วยนะครับขณะที่ในส่วนของคุณวีริศอาาัมระันลผู้ว่าการนิคมนะครับกล่าวนะครับว่าทางการนิคมเนี่ยจะตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน จัดทำม,มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำซึ่งต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัยนะครับพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากการเกิดเหตุด,ดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามครับได้กำชับนะฮะทุกนิคมสาหกรรมให้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ตามมาตรการด้วยครับด้านของนายธรรมศักดิ์เสถฐอุดมนะครับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ปูนใหญ่ของปูติเมนไทยนะฮะได้กล่าวถึงนะครับว่ากรณีนี้นะครับขณะเกิดเหตุได้มีพนักงานจํานวนสีคนขึ้นไปตรวจระดับของสารภายในถังครับไม่ใช่การขึ้นไปปิดวาล์วถงังตาที่มีกระแสข่า,าวนะฮะแต่อย่างไงเนี่ยทางเราก็ขอรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นและเสียใจนะครับส่วนสาเหตุการเปิดเพลิงไหม้นั้นคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบส่วนเรื่องประกันอัคคีภยัยได้ทําไว้หลายบริษัทซึ่งประกันอัคคีภัยต้องมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อน ส่วนเรื่องเงินเยียวยาบริษัทเนี่ยพร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับด้านนายกสถานนะคะก็กล่าวถึงการเยียวยาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ล่ะค่ะว่าถึงแม้ไฟจะดับแล้วแต่ก็สั่งการให้ทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ผ่านนิคมอุตสาหกรรมโดยบริษัท s อ g เป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะส่วนเรื่องภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินก็ได้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่าไฟเนี่ยดับแล้ว พร้อมกันนี้นะตนได้มีการเน้นย้ำทุกภาคส่วนเลยต้องเฝ้าระวังป้องกันป้องปรามในแง่ของโรงงานต่างๆให้ทําตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้วก็เข้าควบคุมเพลิงเดี๋ยวจะต้องมีมาตรฐานในการดับไฟและต้องมีการซ้อมดับไฟให้มีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะรวมถึงมาตรการเตรียมพร้อมรับมือต่างๆเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบด้วยและวันนี้นะคะด้านโลกโซเชียลค่ะได้มีการชื่นชมการทาหน้าที่ของพนักงานผู้เสียชีวิตนะคะโดยเพจ นะคะไฟเลสคิวนะไทยแลนด์นะคะได้มีการโพสต์รูปแล้วก็แสดงความไว้อะไรค่ะโดยมีการระบ,บุว่าผู้เสียชีวิตนะคะคุณนพพรค่ะเป็นพนักงานประจำของบริษัทมาตพุทธแท้งเทอร์ออมินอลจำกัดนะคะที่พยายามปิดวาล์วบนถังก่อนเกิดการระเบิดขึ้นค่ะโดยแรงระเบิดเนี่ยทำให้เขาเสียชีวิตนะคะมีคนเล่าให้ฟังอ,งอย่างนี้หนกน้องคือตอนเกิดเหตุเนี่ยคือคพอ ลิ่ควันออกมาปุ๊บ,บพนักงานเน่ยเขาเห็นเขาต้องรีบเข้าไปล้ังเพจก่อนแล้วพี่นพพรเนี่ยค่ะเขารู้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงเพื่อไม่เกิด ลุกลามมากไปกว่านี้ก็ยอมที่จะขึ้นไปและสุดท้ายก็ระเบิดนะคะทำให้เพจคนอาสา,าดับเพลิงกู้ภัยประเทศไทยค่ะขอแสดงความยกย่องผู้เสียชีวิตด้วยในความกล้าหาญและเสียสละจนทําให้ตัวเองต้องเสียชีวิตค่ะครับด้านของกระทรวงแรงงานนะครับของกุณภพโรธโชติกาสะเถียนครับปรลัดกระทรวงแรงงานการกล่าวนะครับว่าในส่วนของการดาเนินการให้ความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงานนั้นบอกว่าตนน่ะได้รับรายงานจากเลขาธิการสานักงานประกันสังคมนะครับว่า ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองได้ตรวจสอบเหตุการณ์ในครั้งนี้มีลูกจ้างเสียชีวิตหนึ่งรายครับเพศชายอายุ35ปีเป็นพนักงานของบริษัทมาตาพุทธแท้งนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองครับส่วนผู้บาดเจ็บอีก4รายเป็นเพศชายทั้งหมดขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง3รายและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพอีก1รายครับรายแรกอายุ30ปี เป็นลูกจ้างของบริษัทมัตตาพุทธแท้งครับมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากสูดดมควันรักษาตัวอยู่นะครับส่วนรายที่2อนะครับอายุ22ปีเป็นลูกจ้างของบริษัทเบอร์เทคเซอร์วิสนะครับมีบาดแผลไฟไหม้สิสองเปอร์เซ็นต์ของร่างกายรายที่3อายุ26ปีครับลูกจ้างของบริษัทเบอร์เทคเซอร์วิสและรายที่4อายุ23ปีครับลูกจ้างของบริษัทโกงพัฒนามีบาดแผลจากไฟไหม้ถึง 50%ของร่างกายซึ่งถือว่าก็อาการค่อนข้างหนักนะครับโดยคุณไพโร์กล่าวต่อนะครับว่าทางสำนักงานประกันสัยได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนเพื่อดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถครับโดยกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการประสบอันตรายจากการทํางานลูกจ้างที่เสียชีวิตทายาทจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเป็นค่าทําศพนะครับจ่ายแก่ผู้จัดการศพรายละ5 0 0 0 0บาทค่าทดแทนกรณีตายเป็นระยะเวลา120เดือน จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ1 4 0 0 0บาทนะครับรวมเป็นเงิน1 6 0 8 0 0 0้าบาทครับแล้วก็เงินบำนาญชราภาพอีก1 1 0 0 0 0บาทครับยังไม่รวมดอกผลนะครับรวมได้รับทั้งสิ้นนะคะรับสำหรับผู้เสียชีวิตคือ1 8 4 0 0 0้านกว่าบาทนะครับส่วนของลูกจ้างที่รับบาดเจ็บ4ีลายครับจะมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเงินทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามทำนํำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ค่าทดแทนกรณีหยุดงาน70%ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกินระยะเวลา1ปีครับนั่นก็คือการช่วยเหลือขออภัยครับการช่วยเหลือของทางประกันสังคมนะของกระทรวงแรงงานนะฮะแต่ว่าก็มีในส่วนของที่ท่านรัฐมนตรีพิมพ์พัฒาก็พูดว่ามีการเงินช่วยเหลือของตัวเองไปของของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับขออภัยครับ